สวัสดีครับจากกรณีนางสาวสิรินทร์ภัทรกองตะกรานหรือว่ามิวดารานางแบบอดีตรองชนะเลิศอันดับ2มิสไทยแลนด์2003เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินเพื่อพิจารณาคดี10ตำรวจโทสวัสดิ์กรหนูรีผู้บังคับหมู่จราจรสน.ทุ่งมหาเมฆที่เข้าห้องน้ำหญิงในปั๊มน้ำมันย่านซอยรัชดาภิเษก32ในค่ำคืนวันที่6มีนาคมผ่านมาก่อนที่10ตำรวจโทสวัสดิ์กรได้ให้คำขอโทษพร้อมอธิบายเรื่องราวทั้งหมดจากการดูกล้องแล้วพบว่ารถคันที่จอดอยู่ด้านรถของตนที่หน้าร้านกาแฟไม่ใช่รถของ10ตำรวจโทสวัสดิ์กรแต่อย่างใดระยะเวลาที่จอดเป็นคนละเวลาการจอดคนละที่จึงคลายข้อสงสัยว่าไม่ได้เป็นการตามมาหาเข้าห้องน้ำนางสาวสิรินทร์ภัทรก็ยังกล่าวต่อไปว่าส่วนการดำเนินคดีเรื่องของการกระทำอนาจารหรือว่าทำให้ตกใจนั้นจากการพูดคุยกับพนักงานสอบสวนพบว่า10ตำรวจโทสวัสดิ์กรไม่ได้ยกมือถือขึ้นมาถ่ายหรือว่าใช้คำพูดให้ตกใจหรือว่าชะโงกหน้าข้ามห้องเข้ามาดูจึงไม่สามารถดำเนินคดีอาญาได้แต่การดำเนินการทางวินัยขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการของ10ตำรวจโทสวัสดิ์กรว่าจะดำเนินการอย่างไรส่วนกรณี10ตำรวจโทสวัสดิ์กรขับรถราชการเฉี่ยวชนรถของประชาชนที่จอดอยู่ในปั๊มระหว่างการหลบหนีเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานที่สาธารณะจึงเข้าข่ายเป็นเพียงแค่ความผิดในคดีเพ่งและก็จากการตรวจสอบจนในขณะนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แต่ทราบว่า10ตำรวจโทสวัสดิ์กรพยายามติดต่อตามหาเจ้าทุกข์เพื่อชดใช้ค่าเสียหายแล้วสำหรับกรณีการนำรถราชการไปใช้เบื้องต้นทราบว่าต้นสังกัด10ตำรวจโทนายนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องของการนำรถไปใช้งานว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่นำไปใช้ในภารกิจใดรวมไปถึงเรื่องของการสอบสวนทางวินัยด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่า10ตำรวจโทจะชี้แจงรายละเอียดแล้วว่าเป็นอะไรแต่จากการสังเกตช่วงเวลาภาพวงจรปิดก็พบว่าตั้งแต่เข้ามาจนถึงออกจากห้องน้ำก็มีช่วงต่างของเวลาเกือบจะ3นาทีจึงยังติดใจสงสัยอยู่ว่า10ตำรวจโทนายดังกล่าวเข้าไปทำอะไรกันแน่แต่อย่างไรก็ตามการออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ก็อยากให้สังคมเป็นผู้ที่พิจารณาตัดว่าจะเชื่อแบบใดเพราะท้ายคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวของตำรวจโทนั่นเองซึ่งทั้งนี้มิวก็ยังยอมรับว่าสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้ตนไม่สบายใจและก็มองว่ากรุงเทพมหานครไม่ปลอดภัยเหมือนที่ผ่านมาแล้วและต้องระมัดระวังตัวเองให้มากยิ่งขึ้น